โมงเช้า9โมงเวลาไทย10โมงเช้าเวลาสิงคโปร์ตอนนี้ซิไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะต้องหันไปดูข้างหลังพี่การวันนี้คือเราไปทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ได้ยินเขามาเข้ามันไก่เลยตามมาด้วยแล้วจะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยเนี่ยใช้หน้าทาวเลยเนี่ยนะคือมันเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนเวลาที่แบบว่ามาเที่ยวอ่ะเราก็ต้องหาสถานที่ที่มันสะดวกสบายของการกินใช่ไหมใช้ละเทาด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ National Gallery Museum น่าจะว่าฝนตกเนอะเลยมาหนีฝนแล้วก็เข้ากับมิวเซียมก่อนห้องเมื่อกี้มีความมุกน่ารักมากๆเลยค่ะก็เป็นกลุ่มเด็กๆเนาะน่าจะเรียนที่เดียวกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือแบบฝึกหัดจากอาจารย์ก็คือว่าให้แต่ละคนผัดกันมาแบบว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพนั้นๆอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยเนาะเมื่อเด็กๆจะสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านการแบบมาดูศิลปะทัชกับแบบประสบการณ์เมื่อกี้มากอุ้ย oh no make some movement เดี๋ยวเราขึ้นเนาะปกติอ่ะเขาก็จะมีงานเทศกาลใช่ป่ะแต่เราเป็นคนดวงดีไงมาแล้วเขาก็เลยต้อนรับเราด้วยการไม่มีเทศกาลอะไรเลยสบายที่มีนกที่ตื่นเช้าก็จะเป็นนกที่เที่ยวอย่างพวกเราเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เขาเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึง6 โมงเย็นเท่านั้นดังนั้นต้องเป็นนกตื่นสายนะคะแล้วก็แวะไปที่ได้ความสนใจของคนละเบอร์ใช่ป่ะคือเขาจะพูดถึงศิลปะที่อาจจะไม่ได้ออกมาจากเขาแบบ 100% แต่เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับงานของเขาด้วยหรือเขาก็เลยมาลองปรับดูใหม่ว่าแบบอ๋อมันมีความแตกต่างจริงๆด้วยอะไรเงี้ยจะเห็นว่าหิมะที่มันหายหิมะที่หายที่มันมีถ้าแค่เปลี่ยนได้ดูมันหายไปได้เขาอาจจะใช่เราจะลอยแล้วโลกต้องหายใจไม่ออกมันกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับอาร์ตไปไหนรายการจะพาทุกคนไปดูว่าคนรักศิลปะเนี่ยเขาปักหมุดไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างวันนี้ซี่และก็ทีม Ground Control นะคะเรายังอยู่กันต่อที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะประเทศเล็กๆในอาเซียนที่มีมุมที่น่าสนใจให้เราได้ออกสำรวจกันเยอะมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะคะก็อย่าลืมกดดูกันก่อนนะคะเพราะเราพาทุกคนไปดูเทศกาลศิลปะของ Olafur Eliasson กันมาแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เลยจะพาทุกคนไปดูฝั่งศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างส่วนใครที่เป็นแฟนของซีรีส์ Westworld หรือหนังเรื่อง Crazy Rich Asians เนี่ยต้องมาทางนี้เลยค่ะเพราะว่าคราวนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตามรอยสถาปัตยกรรมในหนังกันหลายที่เลยค่ะงานนี้นะแฟนหนังหรือว่าแฟนซีรีส์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะขอพาทุกคนหนีออกจากตัวเมืองกันมาสักนิดนึงค่ะตอนนี้เราอยู่ย่านที่ชื่อว่าจูเชียตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะห่างจากตัวเมืองที่เราอาศัยอยู่ในไชน่าทาวน์เนี่ยประมาณ 30-40 นาทีค่ะก็ย่านนี้เนี่ยนะคะมันจะมีความแบบตึกเก่าความเฮอริเทจที่มันสบายสำหรับเรามากๆเลยเพราะเราไม่คิดเลยว่าสิงคโปร์เนี่ยยังมีอาคารที่มีสีสันน่ารักน่ารักแบบนี้อยู่นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันคือการสะท้อนวัฒนธรรมที่เขาเรียกว่าพารานากันค่ะพารานากันนั้นคืออะไรนะคะนั่นก็คือลูกผสมระหว่างความจีนแล้วคือความมาเลย์ค่ะเขาก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากในยุคที่คนจีนเนี่ยย้ายมาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มาแต่งงานกับสาวมาลายูค่ะเกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่ผสมกันนะคะมีทั้งความจีนความมาลายูแล้วก็ความฝรั่งตามแบบสิงคโปร์ในหนึ่งเดียวค่ะนอกเหนือจากความเก่าแก่ในฐานะที่พักอาศัยแล้วนะคะมันยังมีร้านขายของที่แบบทั้งเท่ชิคน่าซื้อของน่าละลายซับมากๆเลยอ่ะมีร้านอาหารที่แบบถ้ากินร้านเก่าแก่ร้านใหม่มันคือการผสมผสานกันระหว่างความเก่าแล้วก็ความใหม่ในหนึ่งเดียวค่ะเนี่ยค่ะยังแบบว่าตึกพวกเนี้ยดูสีมันยังแบบชัดเจนมากๆเลยอ่ะแล้วที่เราชอบมากๆก็คือการให้เกียรติของตัวโครงสร้างสถาปัตยกรรมอ่ะเราจะเห็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านดั้งเดิมหรือว่าร้านใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้แบบว่าโกนจนแบบกลบความสวยงามของอาคารเนาะแต่เรายังเห็นว่ามันอยู่ด้วยกันได้ถึงจะบอกว่าเป็นย่านที่ยังหลงเหลือกลิ่นอายพารานากันอยู่เยอะมากๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะคะย่านจูเชียตเขามีร้านค้าแล้วก็คาเฟ่เก๋ๆที่น่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่อยู่เยอะมากๆเลยค่ะเราว่าใครที่อยากหนีความวุ่นวายของใจกลางเมืองนะคะจูเชียตน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะบางครั้งเราแบบ
ต้องมีของใช้แบบเก๋ๆเนี่ยเธอมันไม่ใช่แบบมือไลออนอย่างเดียวมันก็มีแบบเครื่องหอมจานชามชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแต่มันคือคอตตอน 100% คุณภาพดีมากจริงๆบอกว่าตอนนี้เปิดขายแบบออนไลน์ของที่ดังนั้นเรามาสัมผัสของทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดสินใจซื้อในราคาไทยกันสื่อศิลปะแต่ดึงดูดอะไรก็ตามที่มีคำว่าดอกแล้วก็แคทคุณมุกเพื่อนจะพาเรามาเที่ยวมิวเซียมแห่งหนึ่งที่มันดูออกนอกเส้นทางมากอะดูเหมือนบ้านคนแล้วอะมันมีบ้านที่คนก็ยังอาศัยอยู่จริงเนาะหันไปดูข้างหลังอย่างเงี้ยมันแบบโฟโตเจนิกมากมันเหมาะกับการมี Airbnb ที่อยู่แถวนี้มากๆแล้วก็ยังไม่ถึงกันอีกหรอพี่มุกหน้าไหม้แล้วพอกันทีบาร์ลับคาเฟ่ลับพี่มุกมันจะพาเรามาสู่มิวเซียมลับกันบ้างเดินจากถนนเส้นหลักมาสักนิดนึงในที่สุดเราก็มาถึง The Intent บ้านเก่าที่ถูกทำเป็น private museum เล็กๆซ่อนตัวอยู่ในย่านที่พักอาศัยของจูเชียตวันนี้นะคะเราก็มีนัดกับคุณอัลวินยับเจ้าของบ้านที่นอกจากจะเป็นคนสะสมของ antique style พารานากันหลายร้อยชิ้นไว้ที่นี่แล้วเนี่ยยังพูดภาษาไทยเก่งมากๆเลยพวกเราแบบว้าวสุดๆไปเลยค่ะเพราะมันจากสิงคโปร์อัลวินนะ This is my house but yeah, it's also a museum I live here and I've been collecting พารานากัน antiques for 40 years What is พารานากัน culture นะพารานากัน culture is very unique in Singapore because it was started around 200 years ago when China wasn't very rich at the time so the Chinese men came and married the localMalay woman. Because we were also a European colony, so we really also embrace very strong European culture. So when we talk about Peranakan culture, it's often Chinese, Malay, and European all together. But when I was younger, I didn't know what is Peranakan culture because, you know, unlike in many parts of the world and especially in Thailand, no, we teach our young children culture and heritage and history and royalty. But Singapore, 40 years ago, we were a poor country.So culture and heritage was not on our minds. So I grew up not knowing anything about my own culture until I went to school at the age of 7, realizing I was different from my friends. So today we learned that Peranakan culture is like COVID. It goes all around the world. There is no barrier. There's no passport immigration. And it's exciting to discover Peranakan identity in places that we never thought there would be. As of date, I think we know that there is Peranakan identity in East Malaysia,in Kelantan, in Phuket, in Myanmar, and of course Philippines. So this house is what we call post-war. It was built around 1950s, so it's about 100 years old, and for Singapore, 100 years old is very, very old. The exterior of the house is influenced by European culture, but the heart of the house is influenced by Asian culture. So you start to see the mix. In the front hall, the first thing you will see is a mother of pearl chair. Amongst the various categories of furniture, the mother of pearl is the most Chinese and most ornate of them all. So why do you put such Chinese furniture in the front hall? Because we want you to know you're Chinese. This is the most important. I must ask you, which airline did you fly in on from Bangkok to Singapore? AirAsia. Okay, wrong answer. If you fly Singapore Airlines, you will realize that this house was part of the safety video. Oh. The girl would sit there, put her shoes on, she comes down the steps, and when they say, please store your baggage in the overhead compartment, now that's me. Is that why in this house, you see items that resemble Chinese and then Malays and all that, with two goals of reflecting either owned by Peranakans or made for Peranakans? So you will find pieces, Peranakan material culture for them, having influences of Chinese, European and obviously Malay, but not in the same proportion. So for example, the porcelain is 100% Chinese, but porcelain in China, you have Chinese colors, Chinese designs, Chinese motifs,Chinese craftsmen. But interestingly, when you put them together, they only appear on the Peranakan pieces. So there's something unique with Peranakan porcelain. Even though we had Chinese motifs, Chinese colors, Chinese designs, Chinese porcelain, but they were made specially for the Peranakans, which means that you only find them in Peranakan homes. You don't find them in Taiwan, in Hong Kong. Then you'll see the tiles, for example, or the shoes. These were Czech or European beads, but European designs.So you don't see Chinese designs, usually you don't see Chinese designs on beaded shoes
and you don't see European designs on Peranakan porcelain. You also mentioned about the colors. Maybe this is a question about Jushed in particular and Anikotong. We see that the buildings hustle. They're huge and they're pink, blue and yellow, slightly lighter than what perceive the Chinese culture with red and solid color. How did it happen? So I don't think they had a Zoom call, group meeting, yeah, to decide what color we want. I think it came quite naturally. For the porcelain, we call it the familial rose colors. It was very common in those days with Chinese porcelain. You will see the sarong or the kebaya. I think one reason is because we are living in the tropics, so the sun is rather harsh and we are used to seeing colorful birds and colorful flowers. So our eye is used to such color palette. And also, with the harsh sun, if the girl was wearing blues and greys, she get washed out, you know. Which is very typical of places like Japan and Korea and in Norway, where they have winter, you know. So these are typical colors. Whereas here in Southeast Asia, we tend to wear brighter colors. We are also very specific. While you say you are right that we have many colors, but if you look at Peranakan jewelry, for example, it is often gold and diamonds. We never use colored stones. We were very clear we use what we call rose cut diamonds. English rose cut diamonds, you show the different facets. And in Peranakan language or Malay, rose cut diamond means intan, which is the name of this museum. Yeah, so why did I call my home the intan? Because when you visit us, it's also to showcase and share with you the different perceptions, the different angles, the different elements of Peranakan culture, the sound, the smell, the sight, and the taste. Very unique comparing to other parts of Singapore. Yes. And cute colors and everything. Has it always been like this, you know, with the colors and stuff? Yes, I think the Joo Chiat is one of the oldest parts of Singapore and it's retained a lot of its charm. We are very lovely situated just between the airport and the city, right in the middle, no? At one period, Joo Chiat area was not very popular because there were a lot of nightlife here, a lot of bars here. But I guess today it has gentrified. It is one of the most exciting to me and the most authentic places to visit in Singapore, with a nice mix of residential homes as well as commercial businesses. Some first owners, second owners since 1950s, 1960s. And obviously you have some very cool cafes and wine bars here. You know, we Singaporeans are very practical people. We make the best of the situation that we have. Personally, I am delighted to see how Joo Chiat is part of many Singaporeans' pride and joy. And it's also nice to see life where it attracts young people, both Singaporeans and people like you, right? As we know, Singapore is a city-state and we are always reinventing and modern buildings, you know. We have the Marina Bay Sands, we have Jewel, we have Gardens by the Bay and beautiful places. And it's lovely to see that there are pockets of old towns, old spaces like this here. ซึ่งจริงๆแล้วที่พวกเราถ่ายให้ดูกันในวันนี้นะคะเป็นส่วนแค่ของชั้น1เท่านั้นนะเป็นเพียงน้ำจิ้มของคอลเลกชันเต็มของคุณเอลวินค่ะที่พิพิธภัณฑ์ The Intern เนี่ยยังมีของแอนทีคที่เขาสะสมไว้อยู่บนชั้น2ของบ้านเนี่ยอีกเยอะเลยค่ะส่วนใครที่อยากมาลองสัมผัสศิลปะพารานากันแบบเต็มรูปแบบที่มีทั้งทัวร์เยี่ยมชมสถานที่คอสน้ำชาแล้วก็อาหารนะคะก็สามารถเข้าไปจองกันได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะหนึ่งสาเหตุเลยนะคะที่ดึงดูดเราให้เราอยากมาสิงคโปร์เนี่ยก็เพื่อมาตามรอยหนังเรื่อง Crazy Rich Asian นั่นเองคือสาวหวานอย่างเราเนาะก็ต้องชอบโรแมนติกคอมเมดี้โดยเฉพาะหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แห่งยุคแล้วก็สะท้อนความเพ้อฝันน่ะในรูปแบบของสาวเอเชียอย่างเราได้ดีเลยทีเดียวที่แห่งนี้ค่ะเป็นหนึ่งในโลเคชั่นของการถ่ายทำก็เป็นฉากที่แบบว่าเป็นงานแต่งที่แบบโอ้โหอลังมากตรงนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าชามนะคะอย่าไปอ่านว่าชิจิเมะนะไม่ใช่ชามใช่นะคะมันคืออักษรย่อค่ะรวมตีความหมายได้ว่า Convent of the Holy ยาวๆเลยประมาณ5ชั่วโมงกว่าจะได้คำนี้เอาใหม่นะคะ Convent of the Holy Jesus Infant Convent of the Holy Infant Jesus Middle Elementary School Education ว่ะความจริง
ื้ออีกรอบมันมาจากคำว่า Convent of the Holy Infant Jesus Middle Education School ก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นโรงเรียนคอนแวนต์เนาะให้แบบว่าเด็กสาวอย่างเราเนี่ยได้เข้ามาเรียนกันแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่จัดงานแล้วก็ยังมีเป็นแบบว่าร้านเก๋ๆอ่ะร้านที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยค็อกเทลบาร์มีอาหารนานาชาติมีสปามีอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงพื้นที่เนี่ยให้ใช้ได้ทุกๆคนนะคะแต่วันนี้เสียดายมากๆเลยเขามีเป็นแบบ private event ข้างในเนาะเราคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดให้คนนอกได้ดูขนาดนั้นถือว่ามาตามแค่แต่ภายนอกนะคะแต่ว่าแค่ตัวภายนอกเองเนี่ยก็มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวคัดไปให้คุณอุ้ยแขกกิติประจักษ์ของเราได้เล่าสู่กันฟังดีกว่าค่ะเป็นยังไงอุ้ยถ้าดูแต่ทรงแล้วนะมันก็มีเสาแบบโรมันแหละแต่ที่ไหนเขาก็ใช้เสาโรมันกันนะครับเอาแบบสาระกันเลยนะคะคือตัว Chimes เนี่ยเขามีอาคารหลายๆหลังมารวมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกอย่าง Caldwell House ที่ถูกออกแบบโดย George Drumgoole Coleman สถาปนิกชาว Irish คนสำคัญเลยค่ะที่เข้ามาออกแบบแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานในสิงคโปร์ในช่วงยุคล่าอาณานิคมค่ะหรือจะเป็นส่วนของโบสถ์น้อยหรือว่า Chapel ค่ะที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์นีโอคลาสสิกแบบอังกฤษฝรั่งเศสประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสีสเตนกลาสจากเบลเยียมซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะพื้นที่ตรงนี้จะถูกนำมาดัดแปลงใช้งานเป็นแหล่ง Hangout หรือเป็นสถานที่จัดงานเนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นโครงสร้างดั้งเดิมตั้งแต่เกือบ200ปีที่เราได้อย่างชัดเจนเลยค่ะดูอ่ะมันก็จะมีความแบบนีโอโกธิคนีโอโกธิคแปลว่าอะไรคะมันก็เหมือนนีโอคลาสสิกที่แบบว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นในยุคคลาสสิกจริงๆแต่มันคือคนที่เขาแบบหันกลับมานิยมโกธิคอีกรอบนึงในช่วงศตวรรษที่19นั่นเองมันก็จะมีความแบบยอดแหลมแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการผสมอะไรหลายๆอย่างลงไปเพราะว่ามันก็ผ่านการบูรณะมาหลายรอบแล้วอ่ะแล้วถ้าดูจากตรงนี้อุ้ยคิดว่ามันต่างจากโกธิคจริงๆตรงไหนบ้างขัดเตงการ์ดมั้งแต่ว่าคือมันมีอยู่นะแต่มันมีน้อยปะเออมันไม่ได้เป็นพระเอกมันไม่ได้วิ่งวับมันไม่ได้เป็นกวนจริงๆเราเห็นภาพแล้วอะเต็งกาตะโกนตะโกนเลยจบไหมจากสถาปัตยกรรมเก่าแก่มาสู่ความล้ำสมัยของ Marina Bay Sands กันบ้างค่ะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่ The Shops นะคะแต่พวกเราเนี่ยจะไปบุก Art Science Museum พิพิธภัณฑ์ที่ผสมผสานทั้งความงดงามของศิลปะและก็เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ล้ำๆไว้ด้วยกันบอกได้เลยนะคะว่าใครที่คิดจะมาที่นี่เนี่ยน่าจะต้องเผื่อเวลาไว้เยอะเลยแหละเพราะว่ามาที่เดียวได้นิทรรศการดีๆให้ดูเยอะเลยค่ะจะมีงานไหนบ้างในตอนนี้นะคะไปดูกันค่ะเริ่มเทศกาลแรกกับไฮไลท์ของที่นี่อย่าง Future World Where Art Meets Science เทศกาล Interactive โดยเซียนของวงการ Immersive Experience อย่าง Team Lab ที่เราเชื่อเลยนะคะว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะ enjoy ได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เราได้แวะดูแวะเล่นเยอะมากจริงนอกจากมุมถ่ายรูปปังๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลาเป็นนานมากๆเลยนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะฐานวาดรูปสัตว์ทะเลที่เราสามารถสแกนรูปที่เราวาดเนี่ยให้ขึ้นไปแหวกว่ายกับสัตว์ทะเลตัวอื่นๆบนจอด้านบนได้เลยค่ะงานนี้เนี่ยใครจะชนะแคมเปญนะคะเราต้องมาดูกันค่ะสวัสดีครับเต็งเบฟเต็งเบฟหน้าเหมือนเกาเลยเหรอครับมาไม่ไกลนะคะจะเป็นFrida Kahlo The Life of an Icon เนื้อสการ Immersive ที่เล่าเรื่องราวแต่ละช่วงเวลาในชีวิตของศิลปินหญิง Surrealist ชาวเม็กซิกันอย่าง Frida Kahlo ผ่านสื่อทันสมัยแล้วก็กิจกรรมสนุกๆหลากหลายรูปแบบเลยค่ะใครที่เป็นแฟนผลงานของ Frida น่าจะแฮปปี้แน่นอนและเทศ
การสุดท้ายนะคะที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบมากๆเลยเนี่ย Goddess Brave Bold Beautiful นิทรรศการจะพาเราไปสำรวจเรื่องราวของเหล่าซูเปอร์สตาร์สาวนะคะทั้งจากฮอลลีวูดบอลลีวูดฮ่องกงแล้วก็อื่นๆเนี่ยที่สามารถก้าวข้ามขอบเขตของสเตอริโอไทป์หรือว่าขนบในสังคมที่เคยถูกกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของแนวคิดการทำงานเสื้อผ้าหรือแม้แต่บิวตี้สแตนดาร์ดเองก็ตามค่ะในงานนี้นะคะเราจะได้เห็นตั้งแต่ไอคอนแห่งความเซ็กซี่ตลอดกาลอย่างแมรี่มอนโรไปจนถึงดาราสายบู๊ที่เป็นความภาคภูมิใจของเอเชียอย่างมิเชลโยในงานเดียวกันค่ะทำไปทำมาเนี่ยจากที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกลายเป็นว่านิทรรศการเนี่ยทำให้เราแบบประทับใจสุดๆเลยอ่ะเขาออกแบบตัวนิทรรศการได้น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะใครที่จะแวะมาดูทีมแบบที่ Art Science Museum เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเรารู้สึก empower สุดๆอ่ะชอบมากประทับใจค่ะเราใช้เวลากับที่นี่ไปประมาณ4ชั่วโมงเหมือนกันค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่ามันสะท้อนความเป็น Art Science Museum ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะเพราะว่านี่คือน่าจะเป็นน้อยแห่งของระดับโลกเนาะที่ผสมผสานระหว่างความเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันยิ่งไปได้ไปดูทีมแลบหรือว่างานนิทรรศการของ Frida มันจะเห็นเลยว่าเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะได้ผ่านเทคโนโลยีหรือว่าผ่านวิทยาศาสตร์ด้วย3ชั่วโมงกว่ากับ$71เนี่ยเราว่าก็คุ้มค่าดีเนาะเข้ามาได้เรียนรู้ทั้งศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ไปด้วยจากดูงานใน Art Science Museum แล้วเนี่ยก็ถึงเวลาไปกันต่อค่ะแต่สะพานตรงนั้นเนี่ยมันดูคุ้นๆกันไหมนะคะถูกต้องแล้วค่ะนี่คือ The Helix สะพานที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างเป็นเกลียวเหมือน DNA นั่นเองค่ะเราว่าคอซีรีส์น่าจะคุ้นตากับสะพานนี้อยู่บ้างนะคะเพราะว่าที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Westworld อยู่ในซีซั่น3นั่นเองค่ะไปกันต่อกับอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตาแต่เท่สุดๆเลยนั่นก็คือ LaSalle College of the Art วิทยาลัยทางด้านศิลปะที่มีคนสำคัญในแวดวงศิลปะของสิงคโปร์เป็นศิษย์เก่าที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะนอกจากความสวยงามแล้วใช่ปะเหตุผลจริงๆที่เรามาที่นี่ค่ะอีกซีนหนึ่งที่อยู่ใน Westworld ซีซั่น3ค่ะถ้าเกิดมันเป็นในซีนหนังเนาะซีนวันพรุ่งนี้เราดูจากคำว่า West ตรงนี้ได้ใช่ปะแล้วมันจะซีนกับตรงเนี้ยเป๊ะมากดีใจชอบมากเลยค่ะการออกแบบที่สะท้อนถึงแนวคิดสู่โลกอนาคตอ่ะเขาไม่ใช่แค่ทำสวยทำถึงอย่างเดียวนะคะแต่ว่านี่คือมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลายคณะเน้นว่าจะเป็นคณะออกแบบคณะภาพยนตร์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่านอกเหนือจะเป็นแคมปัสสำหรับนักศึกษาแล้วอ่ะเขาก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาเดินเล่นได้นะมาดูกิจกรรมได้มาถ่ายรูปไปตามติ่งได้เรารู้สึกเหมือนว่าเราก็ไปอยู่ในโลกแห่งอนาคตนะคะสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราอยู่ข้างในแบบ DNA หรืออะไรสักอย่างน่าจะแยกเป็น6ก้อนด้วยกันแล้วก็เชื่อมต่อกันเล็กๆน้อยๆด้วยแบบว่าสะพานอะไรต่างๆแต่เอาจริงๆนะแม้ว่าจะหน้าเมื่อขนาดนี้เมื่อตะเกียบตรงที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมีลมแล้วค่อนข้างเย็นถือว่าเป็น success ของการออกแบบเหมือนกันนะที่สามารถปล่อยให้ลมมัน flow ได้ทั้งๆที่อากาศมันร้อนขนาดนี้ชอบไหมพี่อันชอบค่ะถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเจ๋งๆในสิงคโปร์ยุคใหม่และไม่มาที่นี่เนี่ยซิว่าจะคงรู้สึกพลาดมากๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยคือ Marina One โครงการ Next Youth สุดหรูที่มีตั้งแต่ส่วนที่เป็นที่พักอาศัยออฟฟิศแล้วก็พื้นที่ร้านค้าตรงกลางค่ะที่ถูกเรียกว่า Green Heart หรือหัวใจสีเขียวจะมีจุดเด่นอยู่ที่การจัดสวนที่สวยงามแล้วก็น้ำตกอินดอร์ที่เวอร์วังอลังการสุดๆเวอร์แค่ไหนนะคะก็ลองคิดดูค่ะว่าตอนนี้ที่นี่เนี่ยถือเป็นอาคารที่มีราคาแพงที่สุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะแถมเขายังว่ากันว่านะคะในช่วงปี2018ตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ย Penthouse Marina One Residence ทำสถิติเป็นห้องที่มีราคาขายสูงที่สุดแห่งปีเลยค่ะเพราะ Penthouse ขนาด 6,469 ตารางฟุตของที่นี่เนี่ยถูกขายไปแล้วในราคาสูงถึง$18 ล้านเลยทีเดียวโอ้ไม่อยากจะคิดถึงในราคาไทยเลยอะแต่ในความหรูความเวอร์นี่นะคะเราก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเขาทำถึงจริงๆเลยค่ะคุณนะเพราะว่าที่นี่นะคะมีสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยแต่ดึงธรรมชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ได้ดีสุด
พราะ Marina One นะคะเขาออกแบบมาเพื่อสนองแนวคิด City in a Garden หรือว่าเมืองในสวนของประเทศสิงคโปร์ค่ะนอกจากการใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้วนะคะที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่สีเขียวให้ผู้คนรอบๆเนี่ยได้แวะมาพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางความวุ่นวายของย่านธุรกิจใจกลางเมืองค่ะและเห็นความอลังการแบบนี้นะคะเราก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่ Marina One เนี่ยจะถูกใช้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Westworld ซีซั่น 3ด้วยเช่นกันค่ะพอเราได้มาเห็นของจริงกับตาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโครงสร้างของสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยมันเหมาะกับมูดของเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันคือการตีความโลกแห่งอนาคตที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะเป็นไงอยากรวยห้องดีฉันอยู่ตรงนี้จริงเหรอเลยนะก็คือวาสนาหนูจนก็คือมาเดินพับลิกฟรีตรงนี้เฉยๆเอาจริงเราก็เข้าใจได้ที่มีแผนของที่ฟรีแต่ละอย่างพาร์คิเทคโหดจริงแต่ไอ้การจัดการแบบพวกพื้นที่สีเขียวก็ดีนะแต่เราคิดว่าคนที่พักอยู่ที่นี่ก็ไม่ธรรมดาว่าการที่คนสิงคโปร์จะมีหมาได้เนี่ยมันคือแบบก็ต้องนิดนึงเพราะว่าเขาต้องดูแลต้องอะไรมันปล่อยทิ้งปล่อยฟางไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วเอาจริงๆอ่ะมาเดินตรงนี้แค่แป๊บเดียวอ่ะเราก็เห็นหมาหลากหลายพันแล้วเป็นหมาพันธุ์ดีอ่ะใช่นี่คุกกี้ของญาติน่ารักมากนางใส่เดรสด้วยอ่ะสัญญากับตัวเองนะว่าถ้ามาที่สิงคโปร์ค่ะจะไม่มีวันพลาดเลยค่ะก็คือบาร์แห่งนี้ค่ะ Atlas Bar ค่ะสิงเวสโรอย่างเราค่ะตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาดูหนึ่งในโลเคชั่นที่เขาถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้คือมันเป็นซีนที่อยู่ในซีซั่น3ของ Westworld ตอนดูคือแบบโอ้โหมันสวยมันอลังการอะไรขนาดนั้นแล้วคือความสุขในเรื่องของการตีความอะค่ะก็ Westworld เนี่ยจะพูดถึงความเป็นสุดยอดของมนุษย์เนาะการที่เรามาใช้ AI หรือว่ากลไกความเป็นหุ่นยนต์เนี่ยสร้างความเป็นมนุษย์ที่แบบสมบูรณ์แบบที่สุดตัว Art Deco เองเนี่ยนะคะก็รีเฟล็กแนวคิดคล้ายๆกับ Westworld นะคะเพราะว่ามันคือการดึงเอาสุดยอดของทุกอารยธรรมมารวมกันการได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรีกแล้วก็โรมันหรือว่าสีเงินสีทองต่างๆที่มันถูกเอามาตกแต่งอะค่ะนี่แหละค่ะคือที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์นอกเหนือจากความฟินในการตามรอยซีรีส์แล้วนะคะเครื่องดื่มที่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าติด1ใน50ท็อประดับโลกเลยทีเดียวในส่วนของตัวเครื่องดื่มที่นี่เองนะคะเขาก็จะเน้นเป็นเรื่องของค็อกเทลเป็นหลักเนาะคือเซตเมนูตัวเนี้ยค่ะมันคือเรียกว่า preservation of fire เนาะก็จะมีเป็นแบบ4แรงบันดาลใจด้วยกันจากแบบว่าความเก่าแก่ในการทำค็อกเทลในสูตรของเขาเองซึ่งแบบว่าเป็นเอกลักษณ์เลยถามว่าอะไรอร่อยนั้นต้องมาสูตรกันสำหรับใครที่อยากมาจิบค็อกเทลในบรรยากาศของสถาปัตยกรรมแบบ Art Deco แบบนี้นะคะเราขอแนะนำให้จองโต๊ะกันเข้ามาก่อนนะคะเพราะถึงราคาจะค่อนข้างแรงนิดนึงค่ะแต่ด้วยความสวยงามของบรรยากาศในบาร์นะคะก็ทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นแหล่งแฮงเอาท์สุดฮอตฮิตของทั้งคนสิงคโปร์และก็นักท่องเที่ยวไปแล้วค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมแต่งตัวสุภาพมาด้วยนะคะเพราะว่า Dress Code ที่นี่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะเข้ามาด้านในค่ะเป็นไงบ้างพี่มุกกับประสบการณ์อร่อยนะเพราะว่าเราจิตตรงแต่งเพราะอร่อยเพราะว่าแก้วละ700อ่ะดีเราเล่นอร่อยดีเราก็เรียกว่ามาซื้อประสบการณ์ใช่ป่ะแล้วก็มาดูงานตกแต่งภายในงานสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะหาที่ไหนได้ใช่ไหม700ไม่ตุ้มแต่งก็ดีคนมาของคุณมุกสั่งอะไรไปเอาละชื่อเมนูจะยากนิดนึงค่ะของดิฉันชื่อเมนูองฟาราชมันจะมีความอินฟิวของพวกดอกไม้ต่างๆปลายมันยังมีความเปรี้ยวซีทรัสต่างๆแต่ว่าเลิศทานง่ายอร่อยแล้วก็แฮปปี้แต่ว่ามีคนที่สั่งเมนูยากนะคะชื่อเมนูว่า this one แล้วเขาจะนั่งงงๆไหมคะนั่งงงๆอะไรวะเขาต้องไปดูไม่มันชื่ออะไรนะ Ravenclaw Remedy Ravenclaw Remedy ครับแม้ชื่อมันก็จะมีความแฟนซีหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆพวกแบบตัวแอลกอฮอล์หรือว่าตัวเครื่องดื่มของที่เนี่ยมันก็จะอ้างแบบว่าความประวัติศาสตร์นิดนึงความแบบว่าเก่าแก่ของเขาความอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ใช่เก่าแก่ของสถานที่เนาะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มีประมาณแบบยุค2000ต้นๆเองไม่ได้แก่มากแต่ว่า
ถือว่าถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมมันก็เรียกว่าทำถึงจริงดีเทลมันมองเราสนุกมากนะมองไปเรื่อยแล้วแบบอันนู้นทำไมต้องเป็นผู้หญิงหรืออันนู้นอันนี้ทำไมเป็นกวางเป็นอะไรอย่างนี้เป็นประสบการณ์แบบรวมแหละหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นแค่การมาซื้อเครื่องดื่มแต่ว่ามันได้แบบมาดูมาสังเกตมามองอยู่ในแวดล้อมที่มันแบบเฮ้ยมันไม่มีที่อื่นนะก็ถือว่าจริงๆแล้วว่า700บาทคือซื้อประสบการณ์ต้องปะคุ้มค่ะไว้มาเที่ยวกันนะคะทุกคนพอได้เห็นหลายๆสถานที่แล้วเนี่ยเราก็เข้าใจเลยนะคะว่าทำไม Westworld เนี่ยเขาถึงเลือกยกกองมาถ่ายทำกันถึงประเทศสิงคโปร์คือมันมีทั้งความไฮเทคมีทั้งความแปลกใหม่แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียวคือต้องเรียกว่ามันเป็นประเทศที่มีทั้งความเก่าแล้วก็ความใหม่ในหนึ่งเดียวเลยค่ะแล้ววันนี้แหละคือโลกอนาคตที่แท้จริงแล้วก็ถ่ายเหมือนจะมุมนี้ก็สวยดีเหมือนกันมันยกมือถือแล้วอะไรมาแต่พี่อ่านตรงนู้นมันจะติดต้นไม้เปล่าเขียบมาอีกนิดนึงค่ะมุมน่าจะดีและแน่นอนค่ะสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาในทริปสิงคโปร์ครั้งนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Gardens by the Bay นั่นเองค่ะถ้าไม่มานะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงใช่ไหมล่ะคะแต่ที่ตอนนี้ที่เห็นคนเยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบๆ 1:45 แล้วค่ะเวลาที่เขาจะมีโชว์แสงสีเสียงนั่นเองใครที่อยากมาดูการแสดงแสงสีเสียงแบบนี้นะคะก็สามารถมารับชมกันได้ทุกวัน2เวลาค่ะคือ 1:45 กับ 2:45 ในส่วนของ Super Tree Grove ใน Gardens by the Bay แบบไม่เสียเงินสักบาทเลยค่ะส่วนใครที่ยังอยากชมความสวยงามของพันไม้ต่อนะคะที่นี่ก็ยังมีส่วนของโดมอินดอร์การ์เด้นแบบล้ำอีกด้วยค่ะหลายส่วนนะคะให้เราได้เสียเงินเข้าไปชมเพิ่มเติมอีกนะคะเรียกได้ว่าเป็นส่วนยุคใหม่ที่ทั้งแลนด์สเคปยิ่งใหญ่สวยงามแล้วก็ยังทันสมัยมากๆเลยค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทริปสิงคโปร์ของพวกเราชาว Ground Control 1 วันพันเหตุการณ์ของจริงค่ะประเทศนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นสิงคโปร์ที่มีครบตั้งแต่ความล้ำความทันสมัยความไฮเทคในแบบของคนเมืองที่เป็นภาพจำของเขานะคะไปจนถึงมุมศิลปะวัฒนธรรมที่ถึงจะไม่ได้ไปสุดทางใดทางหนึ่งเลยซะทีเดียวนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยความหลากหลายค่ะที่ทำให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยได้เข้าใจกันอยู่ร่วมกันของผู้คนที่แตกต่างกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งจีนอินเดียมาเลอินโดหรือแม้กระทั่งอิทธิพลที่ได้รับมาจากฝั่งตะวันตกเองก็ตามค่ะนอกจากความดีงามของอาหารที่มีตัวเลือกความอร่อยให้เราได้เลือกกินหลายแนวสุดๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าทำไปทำมานะคะถึงจะเป็นประเทศเล็กๆแต่สิงคโปร์ก็มีอะไรให้เราได้ออกไปสำรวจกันเยอะกว่าที่คิดเลยค่ะโดยเฉพาะฝั่งของสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยที่จริงๆเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้เขาไม่ได้จะวางตัวเป็นแค่คอนเสิร์ตฮับเท่านั้นนะคะแต่อนาคตอาจจะเป็น contemporary art hub ของอาเซียนเลยก็ได้ก็ต้องมาจับตามองกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยแวดวงศิลปะและการออกแบบของสิงคโปร์จะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนบ้างและสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของรายการอาร์ตไปไหนกับพวกเราชาว Ground Control กันด้วยนะคะตอนหน้าเนี่ยเราจะพาคนรักศิลปะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างห้ามพลาดกันเลย